โบอยากจะหาอาหารทะเลทานนะคะอยากให้คุณพ่อเนี่ยทำอาหารทะเลง่ายๆให้ทานนะคะแต่ไม่รู้จะหาได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะลองลงไปดูในห้างนะคะว่าจะมีอาหารทะเลขายไหมนี่มาเจอคุณพ่อนะคะตอนเย็นครับอันนี้เย็นวันอังคารนะครับคุณพ่อเพิ่งกลับมาจากทำงานแล้วก็ก่อนที่กลับเนี่ยก็มีหอยทาหอยนะครับแล้วก็อาหารทะเลที่จะมาทำให้คุณแม่กับน้องตะก้าอันนี้เป็นหอยทากครับผมมาจากสวนของฝรั่งเศสเป็นหอยฝรั่งเศสที่มีเนยแล้วก็มีพวกผักอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวคุณพ่อจะเอามาอบนะครับมีธงของประเทศฝรั่งเศสด้วยแล้วก็มีหอยแมงภู่นะครับหอยแมงภู่ภาษาอังกฤษเรียกว่า mussel m u s s e l mussel นะครับไม่ใช่กล้ามนะฮะแต่ว่าเป็น mussel ครับผมมาดูกันครับนี่แบบง่ายครับนี่ถ้าเราไปทานกันที่โรงแรมเนี่ยเป็นพันนะคะเนี่ยเขาให้เอามาไมโครเวฟก็ได้นะครับผมไมโครเวฟได้หรือว่าจะอบก็ได้นะฮะแต่คุณพ่อชอบอบอยู่แล้วนะครับโอเคแต่คุณพ่อจะใส่จานนะครับแล้วก็เอาเข้าไปอบในตู้อบมันจะได้ไม่เป็นเหมือนอาหารไมโครเวฟแล้วเขาก็มีซ่อมมาจิ้มให้2อันด้วยนี่มาดูใกล้ๆนะครับนั่นเซอร์ซอสเนยนะครับอัดเนยเป็นหอยอัดเนยนะครับผมมาใส่น้องๆเคยทานหอยทากไหมครับลองดูนะฮะหน้าบ้านก็น่าจะมีนะครับตอนเช้าๆออกไปดูหน้าบ้านเนี่ยที่เมืองไทยคุณพ่อเคยเห็นเพียบเลยเดินอยู่หน้าบ้านนะครับตอนเช้าเอามาอัดเนยนะครับเอามาแช่แข็งให้มันตายก่อนแล้วก็เอามาอัดเนยอบหรือว่าใส่ไมโครเวฟก็ได้ครับผมแต่วันนี้คุณพ่อไม่ใส่ไมโครเวฟนะครับคุณพ่อจะใส่เข้าไปในเตาอบครับผมอันนี้ดูจากกล่องเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกระเทียมเนยแล้วก็พาสลีย์นะคะนี่ไม่รู้มันเป็นผักเดียวกับที่เขามาทานหน้าหรือเปล่าคุณพ่อนี่แหละอันนี้ก็เป็นหอยแมงภู่จากที่ไหนคะจากอิตาลีครับผมที่ทานอาหารอิตาเลียนโน่ชาเดียโน่อิตาเลียนโน่ครับวันนี้นี่คุณพ่อล้างแล้วแล้วก็เอามีดขูดแล้วนะครับให้มันเด็ดน้ำนะครับเด็ดน้ำอยู่โอเคยังทิ้นอยู่เปล่านิดหน่อยนิดหน่อยไม่หรอกนี่ตายหมดแล้วล่ะคุณพ่อจะไปนึ่งสมุนไพรเนาะก็คล้ายๆต้มสมุนไพรครับผมวันนี้คุณพ่อมีมะกรูดกับตะไคร้นะครับแล้วก็จะใส่เกลือนิดหน่อยนะครับต้องหั่นให้มันรสชาติมันออกเนี่ยนะใครทำอาหารเป็นเนี่ยก็ต้องหั่นตะไคร้มันนะครับแล้วก็ใบมะกรูดเนี่ยก็ต้องหั่นบีบๆให้น้ำมันออกมาแล้วก็เดี๋ยวจะต้มกับเกลือนิดหน่อยแค่นี้ครับอาหารทะเลอร่อยแล้วครับแล้วก็น้ำจิ้มทะเลซึ่งน้ำจิ้มทะเลเนี่ยมัมมี่เป็นคนทำครับผมเสียดายนะคะวันนี้เราหาใบโหระพาไม่ได้เนาะแต่เรามีอยู่ที่บ้านนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะใบโหระพาเดี๋ยวจะมาต้มนะครับคุณพ่อต้มนะครับนี่คุณพ่อใส่น้ำนิดนึงเอามาต้มนะครับไม่ต้องเยอะแค่นี้ครับผมนะครับแล้วก็ตอนนี้คุณพ่อเนี่ยตั้งเตาอบไปแล้วเดี๋ยวจะเอาหอยลงไปอันนี้เป็นพวกสมุนไพรที่เราหักกระฉีกแล้วนะครับผมเห็นไหมฮะสีมันก็ออกสีเขียวนะครับแล้วก็โหระพาโอเคนะครับโหระพามันมีน้อยนะครับเราจะใส่ตอนสุดท้ายนะครับแล้วเดี๋ยวกลิ่นก็จะออกครับผมนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยเครื่องของคุณพ่อเนี่ยพวกสมุนไพรก็จะสุกนะฮะใส่เกลือนิดหน่อยครับผมใส่เกลือนิดนึงนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวร้อนเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันครับคุณพ่อจะต้มหอยแมงภู่ให้ดีระหว่างเนี้ยเตาเริ่มร้อนแล้วนะครับคุณพ่อจะเอาเอสคาโต้ใส่เข้าไปนี่น้องมาดูได้ให้น้องๆเขาดูหน่อยครับ น้องๆเขาเคยเห็นเอสคาโก้ไหมนะกินหนอนเอสคาโก้นี่ลาก้าไม่เคยทานนะใช่ที่ครั้งแรกของเอสคาโก้นะครับที่เมืองไทยเนี่ยใครอยากทานเอสคาโก้นะให้ไปตื่นเช้าๆมาออกมาดูหน้าบ้านตรงที่มีต้นไม้อะครับอาจจะคนละพันธุ์หรือเปล่าคุณพ่อถ้าใครรู้นะคะว่ามันพันธุ์เดียวกันหรือเปล่าหรือที่เมืองไทยขายเท่าไหร่นะคะที่คุณพ่อพูดเล่นนะแต่คุณพ่อดูแล้วอ่ะมันน่าจะเหมือนกันคุณพ่อก็เลยคิดว่าเราเอามากินได้ตอนที่มันโผล่หัวมามันคล้ายๆกันคล้ายๆกันแล้วเห็นกอร์ดอนรัมซี่ไปเก็บตามบ้านสโนเรย์ได้แล้วหรอคะคุณพ่อเดี๋ยวนะคะมาดูเลยครับมาดูใกล้ๆเลยครับน้องๆมาดูใกล้ๆได้เลยครับผมกลิ่นเหมือนที่ซาวน่าเลยค่ะคุณพ่อซาวน่าสุดๆแล้วนี่หอยนะครับออยสเตอร์แคลมอะไรอ่ะกล้ามโอเคลงแล้วครับก็คนหอยอบนะครับอบในน้ำมาคุณพ่อจับกล้องเองนี่ระดับตรงนี้แล้วอ
โอเคคุณแม่ปิดโอเค thank you รอเดือดแล้วก็สุกแล้วมั้งคะเนาะรอ เดือดอีกสักพักก็สุกแล้วเดี๋ยวทานกับน้ำจิ้มทะเลนะคะวันนั้นคุณแม่เขาทำไอเนี้ยตกแล้วก็ฝาก็หักแต่ว่ามีเทคโนโลยีการเปิดฝามาดูนะครับเอาตะเกียบอันนี้เราไม่ทิ้งนี่เทคโนโลยีต้องซื้อใหม่เนี่ยตอนแรกบอกคุณพ่อเอ้ยฝามันเสียต้องไปซื้อใหม่ไหมคุณพ่อบอกไม่เป็นไรนี่เนี่ยนี่ก็จะหักแล้วถ้าเกิดเสียบล็อกเลยโอเคครับโอเคนี่เดือดแล้วครับโอ้โหแล้วเนี่ยตอนที่เรามาดูพวกนี้นะพวกหอยเนี่ยนะตอนที่มันเปิดเนี่ยแต่ว่ามันสุกแล้วครับน้องเราก็ควรที่จะหลีไฟก่อนครับผมนะครับให้มันสุกแน่นอนนะครับแล้วก็มันนิดนึงอ้าฝาเนี่ยใช้เทคโนโลยีที่เรามีอยู่เนี่ยมันหอมมากเลยไม่ได้ทานนานมากแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอน้ำจิ้มทะเลของแม่บราวน์หน่อยนะครับนะครับแม่บราวน์กำลังทำอะไรนะมาดูแม่บราวน์น้ำจิ้มทะเลค่ะโอเคเสร็จแล้วครับถ้าหอยทากเราได้แล้วนะครับผมโอ้โห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 หอยทากโอ้ดูดีอ่ะน้ำเยิ้มเลยเนี่ยแล้วเดี๋ยวเรามาทานอันนี้กันก่อนอาหารทะเลไหมค่ะร้อนจีร้อนจีมาดาก้าครับโอ้โหจะให้ดีนะครับดาก้าจะทานหอยทากครั้งแรกในชีวิตครับดาก้าครับสวัสดีครับลูกครับเป็นไงคะลูกไม่อยากกินเลยครับลองชิมหน่อยนะครับลูกนะดาก้าอย่างนี้ลูกมันอยู่ข้างในอ่ะนี่ไงออกมาแล้วไหนดูหน่อยค่ะนี่โอ้ดาก้าร้อนเดี๋ยวพ่อแกะให้นี่ดาก้าไม่ได้แกะยากนะแต่มันร้อนเนี่ยโอ้เนี่ยเดี๋ยวดาก้าเอานี่ของพ่อได้ตัวแรกอ่ะตัวแรกเอาไปเลยไหนลองชิมสิลูกหอยทากครั้งแรกในชีวิตนี่ของดาก้ามาให้พ่อเอาเลยครับดาก้าเป่ากันลองดูสิลูกลองดูสิพ่อกำลังแกะของดาก้าออกมาแล้วดาก้าอึ้งไปนิดนึงเปล่าไปลูกอ่ะทานพร้อมพ่อลูกเร็วไม่อยากกินครับลองชิมหน่อยลูกมาชิมพ่อดูเป็นไงคะจากฝรั่งเศสนั่นเนี่ยลูกแล้วก็รสชาติเนยอร่อยมากอันนี้เป็นเชลล์ดาก้านะไม่น่าเชื่อเลยว่าที่เมืองไทยเก็บได้ตามถนนน่ะอันนี้คุณพ่อแกะของคุณแม่ให้มาดาก้าชิมหน่อยลูกดาก้าทำใจก่อนดาก้าทำใจก่อนให้ดาก้าทำใจเดี๋ยวดาก้าชิมหนึ่งอันนะครับคุณแม่ดึงมาเลยดึงออกมาอร่อยไหมดาก้าแล้วครับ1 2 3ดาก้า1 2 3อยู่ในปากของน้องดาก้า1 2 3ดาก้าไม่กล้ากินนะครับดาก้าเขากลัวโอเคไม่เป็นไรหรอกไม่กล้ากินก็ไม่เป็นไรหรอกงั้นพ่อกับแม่ทานนะอร่อยอร่อยนะคุณพ่อเนาะเป็นยังไงใช้ได้บอกถึงดาก้าไหมได้ค่ะโอ้โหหอมมากเลยค่ะ yeah. ฟันขนงหอมตรงสมุนไพรไทยเนี่ยแหละเนาะนั่นร้อนเลยมันนี่ค่ะแล้วก็เราก็อบแล้วก็ไปต้มด้วยประมาณ 10-20 นาทีนะโอเคครับเรียบร้อยของละพาโอเคไปลองโอเคแต่การนั่งเล่นของเล่นอยู่หรอครับมาชิมหอยกันลูกมาแต่การเขาไม่ชิมนี่หอยกับน้ำจิ้มทะเลนะคะเดี๋ยวให้แม่โบชิมก่อนเลยนี่ชิมเอสคาโป้นะคะ
ทะเลนะคะอืมหวานอ่ะโอเคลองหอยหน่อยนี่จิ้มทะเลนะคะท่านชิมมั้งมันกินได้ทั้งตัวเปล่าอือหืออืมอร่อยอืออร่อยเนาะว้าวโอ้มันจิ้มทะเลเผ็ดมากเลยแต่ก็แซ่บดีครับโอ้โหอร่อยครับตัวส้มๆเลยครับแต่ตัวเล็กนะสดแต่ว่าตัวเล็กกว่าที่เมืองไทยนะคะแต่ว่าสดมากอ่ะมาคุณแม่บอลมาลองทำด้วยกันครับค่ะน้องน้าเอาไหมได้ลองครับโอเคนะครับเดี๋ยวน้าก้าวขึ้นทำสปาเกตตี้ต่อน้าก้าวนั่งเล่นอยู่แล้วครับใช่ครับน้องน้าเอาไหมก่อนไหนคุณพ่อลองจิ้มเอสคาโก้กับน้ำจิ้มทะเลสิคะนี่เอสคาโก้นะครับจะยอมรับเลยนะว่าเนยกับกระเทียมเนี่ยสู้น้ำจิ้มทะเลของไทยไม่ได้แต่ว่าอร่อยมากอร่อยเนาะว้าวดีมากเยี่ยมอร่อยอ่ะเดี๋ยวเอาให้แม่บอตัวหนึ่งอ่ะขอบคุณค่ะจิ้มของแม่บอมานะมาดูใกล้ๆเลยหอยตัวเล็กกว่าที่เมืองไทยแต่ความสดใช้ได้เลย อันนี้ก็จิ้มทะเลแบบ2สูตรมาดูน้องนี่จิ้ม2สูตรค่ะโอ้โหป้าเปลี่ยนตัวได้ไหมชอบมากๆอร่อยอ่ะเป็นหอยจิ๋วหอยจิ๋วจากอิตาลีวันนี้แม่โบโอเคเดี๋ยวให้แม่โบไปทานก่อนนะครับค่ะถ้าเราทำอย่างเงี้ยแล้วก็เอาน้ำจิ้มทะเลจิ้มเข้าไปจิ้มน้ำจิ้มทะเลเนาะแซ่บแซ่บอ่ะมาคุณแม่เอาเลยตัวสุดท้ายนะคะแม่บอลทานคนเดียวเลยอ่ะนี่ฝีมือคุณแม่นะครับนี่คุณพ่อทานไปประมาณ10กว่าตัวอร่อยมากครับคุณแม่น้ำจิ้มอร่อยอร่อยฝีมือแม่บอลนะคะทานหมดเลย2อันนี้อร่อยมากๆตอนนี้เป็นเวลาเกือบ2ทุ่มนะคะจริงๆแล้วช่วงนี้นี่เป็นช่วงที่คุณพ่อกำลังจะลดความอ้วนคุณพ่อก็จะทานแต่สลัดนะคะแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลานี่2ทุ่มนะคะคุณพ่อทำไม่ไหวครับ คุณพ่อทำไม่ไหวครับเมื่อกี้กินอาหารทะเลแล้วก็ไม่กินเปิดไฟขอบคุณมากครับแล้วก็กินคาร์โบไฮเดรตเนี่ยแล้วคุณพ่อทำไม่ไหวจริงๆอยากความหวานมากๆเลยอ่ะแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงคือคุณพ่อพยายามลดความอ้วนมาประมาณ5เดือนแล้วครับมันก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะคุณพ่ออยากจะกินหวานตลอดเวลานะครับคุณพ่อก็รู้ว่าคุณพ่อมีอะไรมั่งนะครับมีวาฟเฟิลนะครับมีวาฟเฟิลนมแล้วก็มีเนยนะครับผมแล้วก็มีช็อกโกแลตแล้วก็มีวิปครีมเนี่ยเป็นของที่มีอยู่ในตู้เย็นนะคุณพ่อไม่อยากจะทำเลยนะฮะแต่ว่านี่คุณพ่อก็ตัดสินใจมันอร่อยจริงโอ้โหนี่ไงล่ะสลัดต่อด้วยวัฟเฟิลไม่รู้คุณพ่อเขาจะทำอะไรของเขานะคะคือคุณพ่อเนี่ยไม่อยากจะให้คุณแม่ถ่ายเลยเพราะคุณพ่ออายทุกคนนะครับ แต่ว่ามันทำเป็นไปแล้วครับผมอันนี้คือเนยนะครับผมมันห้ามใจไม่ไหวใช่ไหมคะคุณพ่อจริงมันห้ามไหวแต่ว่ามันนั่งอ่านหนังสืออยู่ตอนกลางคืนแล้วก็หิวว่ะตัวนี้สิแล้วก็เนยนี่ต้องเยิ้มเลยเนยแบบหัวใจวายได้พรุ่งนี้เช้าครับผม คือแบบคุณพ่อกินอะไรเนี่ยตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วล่ะโอ้ยไม่อยากจะเลยครับน้องๆวันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตนะครับนี่ช็อกโกแลตยี่ห้อมิลก้ามั้งเนี่ยโอ้ช็อกโกแลตยี่ห้อเมอร์ซี่แม็กซี่นะแม็กซี่โอ้ลืมใส่นี่ก่อนนี่เป็นในถั่วนะครับแล้วตอนที่เรารอเนี่ยเรารอให้เนยละลายนะครับผมเราทาในถั่วโอ้ยไม่อยากเลยน้องๆเอ้ยน้องอย่าไปทำตามคุณพ่อนะน้องๆครับอย่าไปทำตามคุณพ่อนะคุณพ่อขอร้องเลยมันไม่ดีครับผมมันไม่ดีทำ
ำ3แผ่นเผื่อใครบ้างคะเนี่ยกับคุณแม่กับดักก้ามาเอามาทับกันอือฮึแล้วก็เอาเนี่ยนี่คือช็อกโกแลตนะครับมิลค์ช็อกโกแลตเลยแหละดาร์กช็อกโกแลตตรงกลางนะครับเห็นสีเลยครับผมอันนี้เป็นช็อกโกแลตที่น้องคนไทยนะคะเอามาฝากดาก้านะคะนี่น้องแอนละลายแล้วครับโอ้โหดูดีเนยละลายมากโอ้ยเนยต้องห้อมล้อมด้วยเนยนะครับดูดีเหมือนแบบแถวฝรั่งเศสเลยครับฝรั่งเศสแล้วก็เอามาตรงนี้นะครับไม่อยากจะทำเลยนอกนุ่มในตะกร้าล้ำลายไหลแล้วครับพี่สวัสดีครับคอนโดหรือเปล่าคะเนี่ยมันไม่น่ามันไม่น่าเลยแม่โบอ๋อเนี่ยอะไรเยิ้มๆเลยนะครับวอฟเฟิลคอนโดนะคะแล้วก็ทอยอ่อนๆนะครับไฟอ่อนคุณพ่อทานหอยไม่อิ่มหรอคะไม่อิ่มมันไม่มีคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ปรากฏว่าการที่เราไม่ทานคาร์โบไฮเดรตตอนเย็นเนี่ยมันก็มีเนี่ยปัญหาที่ว่ามันก็จะหายกระหายความหวานตอนเย็นๆครับผมเนยหอมช็อกโกแลตหอมนมมากมากคุณแม่เนี่ยก็ชอบนะก็ชอบนะพวกเนี้ยคาร์โบก็ลดมา5เดือนแล้วเหมือนกันค่ะไม่ลงเหมือนกันค่ะความกรอบนี่เห็นไหมคะเนี่ยแล้วก็ดูช็อกโกแลตกำลังละลายช้าๆไปนอนนะครับผมนี่อาหารหวานคืนนี้นะคะเยิ้มขนาดนี้โอ้โหคุณพ่อนี่ดักก้าแล้วก็คุณแม่คุณพ่ออ่อนเล็กเนาะเพราะว่าอ้วนมากอันนี้คือเป็นเบาหวานได้เลยพวกเนี้ยใครอยากเป็นเบาหวานนี่ลองทำอันนี้ดูได้นะครับโอ้โหดูดีอ่ะคุณพ่อคุณแม่เอาน้อยใครอยากเป็นเบาหวานลองเมนูนี้นะครับผมแต่จริงๆแล้วคุณพ่อไม่แนะนำให้ทำอย่างนี้เลยอ่ะโอ้โหโอ้โหข้นนะฮะแต่กลิ่นมันแบบหอมมากอ่ะเสริมความเป็นไทยมีอันนี้ต่ออีกหนึ่งกระปูแล้วก็นั่นก็คือเมนูกลางดึกของคุณพ่อนะคะเมนูอาหารหวานกลางดึกโอ้โหขอบคุณนะคะคุณพ่อโอเคไปสวัสดีครับถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะคะแล้วเจอกันใหม่ทุกวันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับ